จะกินก่อนไปวิ่งใช่ครับบอลลันมาหรือยังฮะสวัสดีนะครับบอลลันก็ไม่กินเช้านี้ที่ราชพัฒน์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นงานเดินวิ่งที่จัดขึ้นที่ราชพัฒน์ตรงที่อยู่อำเภอแม่ริมนะครับหลังจากที่เราจบงาน AIA วันบิลเลียนเมื่อวานครับเรามาต่อกันที่นี่อีกงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะเอากระเป๋าไปฝากครับมาที่ฝากกระเป๋าก่อนเพราะว่าเดินมาจากจุดจอดรถจุดที่2ครับไกลมากเจอที่ฝากกระเป๋าแล้วครับการจัดงานวิ่งในวันนี้นะคะนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมงานเยอะมากฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะการเพื่อส่งเสริมในนี้จะอยู่ตรงนี้บริหารแทนทางกระทรวงศึกษาและเรียนศิษย์เก่าและสถาบันการศึกษาเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดการจัดงานคือการจัดงานให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนด้วยนะคะอีกประตูก็อยู่โซนทางโน้นนะเดี๋ยวหลังจากจบการแข่งขันค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับครับตอนนี้ก็ในทั้ง2ระยะที่เป็นระยะแข่งขันนะครับในงานวิ่ง CMRU Half Marathon 2022นะครับที่ราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตอนนี้ผมก็จบการแข่งขันแล้วนะครับจบการแข่งขันในระยะมินิมาราธอนนะครับตอนนี้มินิมาราธอนเวลาผ่านไป1ชั่วโมง36นะครับส่วนฮาฟผ่านไป2ชั่วโมง5นาทีนะครับวันนี้หลังจากเมื่อวานเราไปวิ่งงาน AIA วันบิลเลียนฮาฟมาราธอน5เทลนะครับที่ครับลําดับที่4ต่อดอยขุนช้างเขี้ยนนะครับจะมาวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยมาต่อกันที่งานนะครับ CMRU วันนี้ครับผลงานก็ถือว่าก็เป็นที่น่าพอใจนิดนึงครับนี่ฮะวันนี้เข้ามาลำดับที่1กลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ได้ลำดับที่2นะครับอันดับที่2โอเวอร์ออลทั่วไปชายทั่วไปนะครับก็เป็นได้มีกิฟต์เซตด้วยครับวันนี้มูลค่า 1,000 บาทวันนี้นักวิ่งก็ทั้งสายแฟนซีนะครับฮาฟก็ทยอยเข้ามาครับฮาฟจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับเป็นเส้นทางสองรอบครับทีนี้ฮาฟก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเขารู้สึกจะเป็นเอกเอาตาเด้อครับคุณมงคลเอกพลังผักลองดูอีกครับพลังครับลำดับที่1นะครับฮาฟมาราธอนรุ่นอายุเอกจบอยู่ที่2ชั่วโมง7นาทีครับเข้าเส้นชัยไปแล้วพี่เอกพลังผักนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปรับรางวัลช่วงสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทยอยแจกกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณมงคลแก้วตานะครับประเภทรุ่นอายุไม่เกิน29ปีชายฮาฟมาราธอนครับลำดับที่1มาแล้วนะครับรับรางวัลแล้วนะครับสวัสดีครับระยะไหนครับเนี่ย21โอ้ยินดีจากไหนครับคุณธนาธรทรัพย์โยดมครับในเมืองครับในเมืองเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับโอ้นี่ครับอ2ครับผมนี่ครับอ2นะครับคุณธนาธรทรัพย์โยดมครับรุ่นอายุไม่เกิน29ปีฮาฟมาราธอนนะครับลำดับที่2ครับบรรยากาศรวมๆก็นักวิ่งเยอะมากครับเนี่ยก็จะเป็นนักวิ่งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนเราก็เขาก็จะแบ่งนะครับเป็นแบบบิ๊ก2บิ๊กนะครับเป็นแบบศิษย์เก่าด้วยแล้วก็เป็นทั่วไปด้วยอย่างผมมาวิ่งก็เป็นทั่วไปเรื่องเลยนะครับคุณพงศ์ศิริพงศ์ครับเยอะมากครับบรรยากาศตอนนี้ฮาฟก็จะมีที่รับเสื้อฟินิเชอร์ครับที่เป็นระยะฮาฟนะครับนะส่วนเราวิ่งมินิก็ไม่ได้รับเสื้อผมมีร้านรองเท้ามือสองนะครับเป็นอัซเซสซอรี่
กำลังทำมือสองรางวัลลำดับที่4ถ่ายไปแล้วนะครับคุณเดี๋ยวไปรับไกรสิริออนมเปรี้ยวครับคุณยาคูคุณอัชชาการมีคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้2ขวดด้วยขอบคุณครับนี่ฮะยาคู2ขวดเลยอาหารก็จะอยู่ด้านนี้ครับท่านไหนนะครับที่ผมรับไปแล้วครับด้วยรางวัลนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นจุดเชิญท่านถ่ายรูปนะครับรบกวนมาลงอันนี้จะเป็นระยะฮาร์ฟนะครับป้ายถ่ายรูประยะฮาร์ฟประกาศชื่อท่านรับด้วยรางวัลในการแข่งขันรูปประเภทอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ระยะฮาร์ฟก็คือถ่ายได้ทั่วไปแต่เป็นชื่องานครับมีป้ายตรงนี้ครับแล้วก็จะมีป้ายตรงนี้เดินไปดูผลงานครับหลังจากที่เราผ่านงานเทลเมื่อวานมาเราก็จะไปดูผลงานของคุณหมอด้วยครับวันนี้งานจัดได้อบอุ่นครับอาจจะมีชุลหุกบ้างในการรับรางวัลเพราะว่าป้ายรางวัลมันจะมีทั้งกลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มชายทั่วไปอย่างเงี้ยครับนะครับคุณหมอคุณหมอโชว์รางวัลหน่อยสิเนี่ยโอ้อยู่นี่ครับอยู่นี่ต้องให้คุณหมอโชว์ถ้วยหน่อยนี่เมื่อวานเราไปเผชิญวิบากกรรมมาด้วยกันนะครับวันนี้มาเก็บถ้วยอีกแล้ว1ใบนี่ครับคุณหมอได้ที่4ด้วยครับวันนี้ยินดีด้วยครับส่วนท่านผอ.ไม่เป็นไรวันนั้นครับวันนี้นี่เยอะมาก 2.8 กิโลเพราะไอ้คุณหมอครับเอกพลังผักเข้ามาแล้วนะเพิ่งเข้าเส้นชัยครับน่าจะแถวๆนี้คอยครับครับวันนี้ก็นี่ครับผลงานที่เป็นวินเนอร์นะครับรุ่น5059ปีชายทั่วไปเพราะว่าศิษย์เก่าเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอายุเหมือนกันกับทั่วไปแต่ว่าให้เฉพาะที่เป็นศิษย์เก่าจริงๆครับสำหรับคลิปการเดินทางมาวิ่งที่งาน CMIU ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทั้งผมคุณหมอไพรัตแล้วก็ผอ.ขจรเดชครับมาร่วมกิจกรรมงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกัน2ท่านนะครับผอ.ท่านลงแค่ระยะปันลันนะครับก็มาร่วมสนุกสนานกับผมกับคุณหมอก็ติดถ้วยรางวัลครับส่วนผมติดที่1กลุ่มอายุทั่วไปแล้วก็ติดโอเวอร์2ทั่วไปนะครับส่วนคุณหมอเข้าลำดับที่4ทั่วไปนะครับกลุ่มอายุ40-49นะครับก็บรรยากาศของงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นครับมีทั้งนิสิตแล้วก็นักวิ่งมืออาชีพที่เข้ามาแข่งขันต้องขอบคุณงานดีๆที่จัดขึ้นนะครับพอดีก็อย่างข้างต้นครับเรามีโอกาสได้มาร่วมงานแข่งขัน AAA 1 Billion Tail 2022นะครับเมื่อวานก็ผมก็มาสมัครหน้างานก็มาวิ่งกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ถ้วยกลับบ้าน2ใบครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็จะไปรับถ้วยรางวัลที่งาน AAA กันครับเพราะว่าระยะเมื่อวานเราวิ่ง25กิโลมันถ้วยรางวัลเขามารอมอบวันนี้เพราะว่าต้องรอให้ระยะ50โลกับ100โลจบก่อนซึ่งตอนนี้ก็น่าจะขั้นตอนการมอบรางวัลก็จะอยู่ประมาณช่วง11โมงครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับช่องของโหนกอันซาวนะครับมีโอกาสก็จะนำคลิปดีๆอย่างนี้มานำเสนอให้พี่น้องทั่วไปพี่น้องนักวิ่งเราได้รับชมกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ